มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะดราม่าสนั่นไร้เงาคุณพ่อร่วมงานแต่งนนนี่แต่งงานแต่ไร้เงาบิลลี่โอแกนต้องบอกเลยนะคะว่ามีข่าวดีเมื่อทางด้านสาวนนนี่ลูกสาวคนเดียวของแอนซีเรียมถูกแฟนหนุ่มที่คบมาขอแต่งงานกลางลอนดอนซึ่งทางด้านสาวนนนี่เองก็ตอบตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานนี้ทำเอาคนเป็นแม่ปลื้มปริ่มสุดๆเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านสาวนนนี่เองก็ได้พาว่าที่ลูกเขยไปไหว้แม่แอนพร้อมกับสามีฝรั่งจัสตินเทสเป็นครั้งแรกหลังทั้งคู่กำลังจะแต่งงานกันค่ะโดยงานนี้ทางด้านแม่แอนเองจึงได้ขอโพสต์รูปภาพแสนอบอุ่นเอาไว้พร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าในวันที่ลูกมาบอกว่าพร้อมจะมีครอบครัวแล้วแม่เองก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยความสุขของลูกคือความสุขของคนเป็นแม่ #family หลังจากที่รูปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่ค่ะล่าสุดทางด้านแม่แอนเองได้ออกมาโพสต์รูปภาพลูกสาวน้องนนนี่หลังได้จูงมือแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวาตามแบบคริสต์อยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะโดยภายในงานก็ได้มีเหล่าบรรดาเพื่อนของสาวนนนี่แล้วก็แม่แอนรวมถึงสามีฝรั่งจัสตินเทสไปร่วมงานแต่กลับไร้เงาคนเป็นพ่ออย่างบิลลี่โอแกนค่ะที่ทำเอาชาวเน็ตถามหาว่าวันสำคัญของลูกเหตุใดคุณพ่อจึงไม่ได้ไปร่วมงานซึ่งก็ต้องรอให้บิลลี่ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ